ังหวัดนี้จังหวัดอะไรสิงห์บุรีงานนี้เรียกว่างานอะไรงานกินปลาทุกปีนะครับถ้าไม่มีเหตุการณ์อะไรงานนี้ก็สืบทอดแล้วก็ยืนยาวมางานนี้ทำให้เศรษฐกิจของสิงห์บุรีลื่นไหลนี่สิของจริงว้าวข่าวดีดีกับพี่คำรณเชื่อว่างานนี้นะครับท่านผู้ว่าครับสร้างอัตลักษณ์สร้างเอกลักษณ์ให้จังหวัดสิงห์บุรีมายืนยาวใช่ครับและยิ่งในยุคของท่านเนี่ยย่อมพัฒนาแล้วก็ก้าวหน้ามากขึ้นนะครับแน่นอนครับเทศกาลงานกินปลาของดีเมืองสิงห์บุรีครั้งที่27ครั้งนี้จังหวัดสิงห์บุรีจัดยิ่งใหญ่ตะการตาขอเชิญท่านพ่อหน้าพี่น้องทุกท่านครับได้มาเที่ยวงานที่จังหวัดสิงห์บุรีในครั้งนี้ครับขอบพระคุณครับครับผมปลาช่อนแม่ลานั้นกระชอนชื่อมานานเนาะทีนี้จะดูยังไงฮะตัวผู้ตัวเมียจะดูยังไงฮะตัวผู้ตัวเมียฮะอันนี้ให้เจ๊ตอบต้องให้เจ้าถิ่นตอบคุณแม่รัฐมนตรีตอบแม่ลาตอบพวกเจ้าถิ่นจริงแท้จริงปลาแม่ลาจะรูปหล่อนะคะหน้าสั้นนิดนึงแต่รูปหล่อค่ะอ้วนค่ะแต่ปลาเลี้ยงหัวมันโตผู้ตัวเมียแยกยังไงมันก็มีหลายอย่างนะคะกระเทยก็มีตามยุคถามนิดนึงว่าพี่น้องชาวสิงห์บุรีเนี่ยต้อนรับขับสู้คนอยู่แล้วอัธยาศัยไมตรีคนสิงห์บุรีที่รับแขกเนี่ยเป็นยังไงครับจิตใจคนสิงห์ครับก็จิตใจดีค่ะเป็นมิตรกับทุกคนนะคะยิ้มแย้มแจ่มใสค่ะขอต้อนรับนะคะขอเชิญทุกท่านมาชมนะคะเที่ยวฟรีกินเที่ยวฟรีกินดีนะคะแล้วคุณแม่นี่ไม่ธรรมดานะลูกท่านเป็นถึงรัฐมนตรีค่ะรัฐมนตรีค่ะว่าการกระทรวงดิจิตอลเศรษฐกิจและสังคมค่ะคุณชัยวุฒนาคมานุสรค่ะแม่เลี้ยงลูกมาจนโตก็อร่อยเพราะไข่เจียวนะแม่ทอดอร่อยรับรองอย่าลืมมาอุ่นหนุนไข่เจียวคุณแม่นะคะคุณแม่เป็นอนาล็อกแต่ลูกเป็นดิจิตอลอยากให้ท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดนะครับชวนพี่น้องทั่วประเทศครับก็ในฐานะเป็นคนสิงห์บุรีดีกว่าอยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนทั่วประเทศนะครับมาชิมมากินอาหารอร่อยอร่อยที่สิงห์บุรีกันครับเพราะสิงห์บุรีของเราเป็นตำนานของเมืองอาหารเรามีปลาช่อนแม่ลานะครับที่ขึ้นชื่อมาตั้งนานนะครับปลาช่อนแม่ลาของเราไม่ได้เก่าไม่ได้แก่ปีนี้เราได้ GIเราได้ GI รับรองว่าเป็นของใหม่และอร่อยมีที่เดียวที่สิงห์บุรีของเรานะครับ24ธันวาคมถึง2มกราคมนี้นะครับมากันให้ได้นะครับถ้าไม่มาแล้วจะเสียใจนะครับต้องถามท่านประธานหอการค้าจังหวัดสิงห์บุรีนะครับว่าปลานะครับและของดีเมืองสิงห์เนี่ยปีหนึ่งมันทำให้เศรษฐกิจในจังหวัดเราลื่นไหลได้มากน้อยแค่ไหนถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของเศรษฐกิจในการเลื่อนไหลสามารถกระตุ้นได้อย่างดีเลยครับท่านครับถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการจัดงานนะฮะการจัดงานแต่ละปีเนี่ยก็ต้องการจะกระตุ้นเศรษฐกิจนั่นแหละพื้นเดิมของสิงห์บุรีโดยมากทำนาเป็นหลักนะฮะแล้วก็จัดงานเทศกาลกินปลามันก็จะสอดคล้องกันพอดีเลยครับตัวนี้เป็นตัวกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างน้อยก็คือกระตุ้นให้พี่น้องได้เอาของมาขายกันเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนเอามาขายในงานนี้นะฮะเปิดโอกาสให้เอามาขายกันหมดเป็นการชุมชนชวนให้เอามามากๆเพื่อต้องการจะเสริมสร้างเศรษฐกิจให้กับคนสิงห์บุรีเนี่ยฮะได้มีอยู่มีกินมีใช้ครับท่านครับต้องถือว่าหลายล้านของเงินที่หมุนวนอยู่นะครับนะฮะจะเป็น10ล้านนะครับเป้าประสงค์เลยครับท่านครับประชาชนเผาครับร้านแม่ลาปลาเผาค่ะไอเดียอันนี้จะเป็นข้าวเหนียวนึ่งห่อใบบัวหน้าปลาช่อนแม่ลาเนี่ยว้าวงานปลาสิงห์บุรีจัดมานานแค่ไหนนะฮะท่านสังเกตนี่นะครับไม่ใช่ oh, no. นะหัวคนกินปลาเนี่ยหัวคนกินปลาเนี่ย oh, no. ตั้ง
ตั้งแต่เด็กจนแก่นะฮะเนอะเนอะเนอะพี่เรื่องปลานะปลาสิงห์บุรีนะครับเป็นไงครับล้วนเป็นปลาสาวบริสุทธิ์ว้าวไม่เคยผ่านตัวผู้ที่ไหนมาก่อนครับมันรู้ได้ไงเอ้าก็ผมเนี่ยหน่วยพิสูจน์ตูดปลาแล้วครับหน่วยพิสูจน์ตูดปลาแล้วครับสวัสดีครับพี่น้องชาวไทยทั้งประเทศนะครับขอเทศกาลงานกินปลาของดีเมืองสิงห์บุรีวันที่24ธันวาคม2564ถึงวันที่2มกราคม65อย่าลืมนะครับมากินปลาอร่อยๆที่สิงห์บุรีนี่สิของจริงโอ้โหสวยไหมพี่งานกินปลาสวยมากอาหารเป็นไงครับโอ้ยอร่อยถูกใจโอ้คนสิงห์บุรีอยู่แล้วเลยฮะคนมาเที่ยวกันเยอะไหมเยอะครับเยอะครับอาหารอร่อยนะอาหารอร่อยไม่กินไม่กี่ตัวนะโอ้โหสุดยอดแท้ๆก็เดี๋ยวสัมภาษณ์ผู้ว่าหน่อยเอ้ผู้ว่าหายไปไหนเนี่ยอยู่นี่ครับ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 โอ้ทำไมถึงหนุ่มอย่างนี้ครับโอ้อยู่สิงห์บุรีทานช่อนแม่ลาสิครับทำให้แข็งแรงไม่เชื่อต้องพิสูจน์ผู้ว่าหนุ่มทันตาเมื่อกินปลาสิงห์บุรีท่านเวลาอย่าลืมนะคะงานกินปลาสิงห์บุรีว้าวมาแล้วไม่ผิดหวังทุกท่านต้องมาจังหวัดสิงห์บุรีแฟนเพลงของผมคำร้อง